iPad Air รุ่นที่4เปิดให้สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วนะครับผมแล้วก็จะวางขายที่หน้าร้านในวันที่23ตุลาคมปี2020เป็นต้นไปเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับหลังจาก iPad Air รุ่นที่4นะครับเปิดตัวในงาน Apple Special Event September นะครับในวันที่15กันยายนปี2020หรือตรงกับประเทศไทยในช่วงวันที่16กันยายนนะครับผ่านมา1เดือนพอดีครับวันที่16ตุลาคมปี2020ทาง Apple ในประเทศไทยก็เปิดให้ทำการสั่งซื้อ iPad Air รุ่นที่4ได้แล้วนะครับเราสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Apple Store และที่ร้านตัวแทนจำหน่ายก็ให้เปิดพรีออเดอร์นะครับส่วนสินค้าจะถูกวางขายที่หน้าร้านเป็นวันแรกในวันที่23ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะลองเล่น iPad Air รุ่นที่4นะครับก็ต้องรอวันที่23นะเราถึงจะเดินไปที่หน้าร้านอย่างเช่น Apple Icon สยาม Apple Central World นะครับหรืออาจจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7และ Banana นะครับจะเริ่มมีเครื่องมาวางที่หน้าร้านนะครับให้เราได้ไปลองเล่นนะครับสำหรับการสั่งซื้อนั้นนะครับช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับก็คงเป็นทางฝั่งของ Apple Store Online นะครับผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับตามไปดูอีกทีนึงเผื่อใครอยากจะสั่งซื้อผ่านช่องทางนั้นแล้วก็ให้ทาง Apple จะส่งสินค้าไปให้เราตามที่อยู่ที่ต้องการนะครับในเรื่องของสเปคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆของ iPad Air รุ่นที่4ผมเคยทำคลิปสรุปเอาไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆให้ได้ฟังสำหรับรุ่นนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับ iPad Air รุ่นที่4นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPad Air รุ่นที่3ซึ่ง iPad Air รุ่นที่3นั้นเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2019นะครับส่วน iPad Air รุ่นที่4นั้นครับ1ปีกับ6เดือนครับหรือประมาณปีครึ่งนะครับจึงมีการอัปเกรดโดยในรอบนี้ iPad Air รุ่นที่4นั้นบอดี้จะมีการเปลี่ยนไปใช้รูปทรงแบบเหลี่ยมที่มีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro ของปี2018นะครับกล้องหลังมี1ตัวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือตัดปุ่มโฮมที่ด้านหน้าออกนะครับแต่ว่ายังคงมาพร้อมระบบทัช ID เหมือนเดิมนะครับซึ่งปุ่มทัช ID นั้นจะเปลี่ยนจากปุ่มโฮมไปอยู่บนปุ่ม Power แทนนะครับซึ่งถือว่าเป็น iPad รุ่นแรกที่มีการใช้ปุ่มทัช ID ที่เป็นตัวเดียวกับปุ่ม Power ที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมสำหรับขนาดหน้าจอนั้นจะอยู่ที่ 10.9 นิ้วนะครับเล็กกว่า iPad Pro 11นิ้วอยู่เพียง 0.1 นิ้วเท่านั้นนะครับผมในเรื่องของหน้าจอนะครับความถี่ของหน้าจอจะอยู่ที่60เฮิร์ตซ์นะครับจะไม่ได้มาพร้อมหน้าจอแบบโปรโมชั่นลำโพง2ตัวนะครับเป็นแบบสเตอริโอคู่นะครับแล้วก็มาพร้อมชิป CPU A14 นะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ของ Apple ชิ้นแรกนะครับที่มาพร้อมชิป CPU A14 โดยตามมาอีกทีนึงก็จะเป็นฝั่งของ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับสำหรับเรื่องความจุ iPad Air รุ่นที่4นั้นมีให้เลือกอยู่2ขนาดคือ64 กิกะไบต์และ256 กิกะไบต์นะครับมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่เราสามารถชาร์จได้ด้วยต่อออกไปยังอุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะครับถ้าใครมีดองเกิลหรือว่ามีด็อกกิ้งอะไรต่างๆนะครับสามารถเชื่อมต่อ USB-C เข้าไปนะครับเชื่อมต่อฮับเข้าไปเราสามารถที่จะเชื่อมพวกทัมไดหรือว่าพวก external hard drive เข้าไปได้นะครับและเราสามารถเชื่อมต่อสัญญาณออกไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมรองรับ Apple Magic Keyboard ตัวใหม่นะครับผมที่ใช้งานร่วมกับ iPad Pro นะครับไซส์เดียวกันสามารถใช้ด้วยกันได้เลยรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iPad Air รุ่นที่4นะครับในประเทศไทยนะครับถ้าอยากไปลองเล่นวันที่23ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีวางจำหน่ายที่หน้าร้านถ้าใครเดินผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเดินผ่าน Apple Store ก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูนะครับผมถือว่าเป็นแจ้งข่าวอัปเดตสำหรับใครที่รอ iPad Air รุ่นที่4อยู่นะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่านั้น iPad Air รุ่นที่4ยังไม่ได้มีกำหนดการวางขายในประเทศไทยนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเมื่อมีการประกาศเปิดขายในรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลูล่าได้แล้วเดี๋ยวทาง iMode จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ